ปัจจุบันมลพิษทางอากาศได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่หลายคนอาจจะมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM 2.5 หรืออนุภาคฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดของเราได้โดยง่ายงานวิจัยล่าสุดได้ค้นพบข้อมูลน่าตกใจหลายประการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอันตรายหลากหลายชนิดใน PM 2.5 ทั้งสารพิษไปจนถึงเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงอีกมากมายที่สำคัญที่สุดคือโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองตีบหัวใจวายและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ PM 2.5 ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อช่วยกันสร้างความตระหนักรู้และป้องกันสุขภาพของพวกเราจาก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศร่วมกันครับหนึ่งโรคหลอดเลือดสมองตีบในปี2023นักวิจัยจากประเทศจีนได้แก่ปินหลี่หยงหมาอยู่โจและเอ๋อชิงชายได้ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของการวิจัยองค์ประกอบต่างๆของ PM 2.5 ที่มีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบในวารสาร Scientific Report งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า PM 2.5 ไม่ได้เป็นเพียงฝุ่นผงธรรมดาแต่เป็นส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษที่ซับซ้อนและแยกออกจากกันซึ่งองค์ประกอบแต่ละชนิดนั้นมีความเป็นพิษทางเคมีและชีวภาพที่แตกต่างกันส่งผลให้อันตรายของ PM 2.5 อาจแตกต่างกันแม้ว่าจะมีมวลเท่ากันก็ตามนักวิจัยได้จัดกลุ่มองค์ประกอบหลักๆของ PM 2.5 เป็น5กลุ่มได้แก่ไอออนอนินทรีย์ที่ละลายน้ำได้สารประกอบคาร์บอนธาตุอนินทรีย์สารอินทรีย์และจุลินทรีย์พร้อมอธิบายกลไกที่อาจทำให้องค์ประกอบแต่ละกลุ่มส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบเช่นการอักเสบเรื้อรังความเครียดออกซิเดชันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งการสะสมของเกล็ดเลือดและการทำลายเซลล์บุผนังหลอดเลือดงานวิจัยที่ผ่านมามักจะศึกษาผลกระทบของ PM 2.5 ในภาพรวมแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบย่อยเท่าที่ควรบางการศึกษาเจาะลึกเฉพาะบางส่วนประกอบแต่ก็ยังให้ผลสรุปที่ไม่สอดคล้องกันดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไปเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบเพื่อระบุองค์ประกอบที่เป็นอันตรายที่สุดได้อย่างชัดเจนอันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการจัดการปัญหามลพิษ PM 2.5 ขณะที่งานวิจัยล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด TH Chan School of Public Health นำโดยดร.หยางกวงเวยและศาสตราจารย์โจเอลสวาร์ทพบว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่กับฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานานมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรกของผู้สูงอายุที่จะมีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดหลากหลายประเภทโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อมูลทางการแพทย์ของผู้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐพบว่าชาวสหรัฐอเมริกากว่า60ล้านคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับ PM 2.5 ที่มีค่าระหว่าง 7-8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศในปัจจุบันนานเป็นเวลา3ปีจะทำให้ความเสี่ยงโดยเฉลี่ยในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรกจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุอยู่ที่ 3.04% ต่อปีเปรียบเทียบเมื่อใช้ชีวิตอยู่กับ PM 2.5 ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอยู่ที่5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะมีความเสี่ยงเฉลี่ยอยู่ที่ 2.59% ต่อปีดังนั้นการลดระดับ PM 2.5 เฉลี่ยต่อปีจาก 7-8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้ต่ำกว่า5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอาจช่วยลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมได้ถึง 15% 2. โรคไตเรื้อรังจากการศึกษาวิจัยล่าสุดโดยทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยดร.วรรณสิทธิ์วัฒนวศินพบว่าการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไตเรื้อรังได้โดยเมื่อระดับฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็จะยิ่งเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังถึง 31%
งานวิจัยนี้ได้รวบรวมผลการศึกษาจากทั่วโลกกว่า22ชิ้นซึ่งติดตามกลุ่มตัวอย่างรวมแล้วเกือบ8ล้านคนซึ่งแม้ผลการศึกษาจะยังไม่ได้บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์แบบเหตุและผลโดยตรงแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้พวกเราตระหนักถึงอันตรายที่แฝงมากับฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นปัจจุบันเพื่อรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงนอกจากการดูแลตัวเองด้วยการกินดีอยู่ดีนอนเพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงหรือสวมหน้ากากป้องกันก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการปัญหามลพิษ PM 2.5 และมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายสาธารณสุขและการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพไตนั่นเอง 3. โรคมะเร็งทีมนักวิจัยนำโดยดร.อเล็กซานดราเจไวท์จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือ PM 2.5 กับความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงชาวอเมริกันจากข้อมูลผู้หญิงกว่า 100,000 คนที่เข้าร่วมการศึกษานี้ในช่วงปี1995ถึง1996นักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประเมินระดับ PM 2.5 รอบบ้านของผู้เข้าร่วมการศึกษาย้อนหลังไป15ปีก่อนเริ่มการศึกษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับฝุ่นในอากาศค่อนข้างสูงทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในระยะยาวได้จากนั้นเปรียบเทียบกับอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมในผู้เข้าร่วมศึกษาซึ่งมีการติดตามถึงปี2017พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมถึง 15,870 คนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JNCI แสดงให้เห็นว่าการสัมผัส PM 2.5มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแบบ ER positive หรือมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดโดยทุกๆการเพิ่มขึ้นของ PM 2.5 10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้น 10% แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่แต่ก็พบได้ในทุกภูมิภาคของสหรัฐผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศต่อการเกิดมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิงดร.ไวท์จึงเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งอาจมีผลกับการเกิดโรคและพิจารณามาตรการในการปรับปรุงคุณภาพอากาศรอบๆ บ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันโรคร้ายนี้ขณะที่ผลการศึกษาจากทีมนักวิจัยโดยหยางกงเว่ยนักวิจัยจากภาควิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมของคณะสาธารณสุขทีเอชชานมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่พิมพ์ในวารสาร Environmental Epidemiology เมื่อวันที่1สิงหาคมปี2023ยังพบว่าการใช้ชีวิตอยู่กับมลพิษทางอากาศเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในผู้สูงอายุที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่มะเร็งปอดจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้รับสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลหลายล้านรายเป็นเวลา10ปีนักวิจัยพบว่า PM 2.5 และไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอีกด้วยผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ชุมชนที่ดูเหมือนจะมีอากาศบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงของมะเร็งเมื่อพบความเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสมลพิษทั้ง2ชนิดกับความเสี่ยงของมะเร็งทั้ง4ชนิดและที่น่าตกใจก็คือยังพบเชื้อมะเร็งได้แม้ผู้ป่วยจะใช้ชีวิตอยู่ในระดับมลพิษที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเข้มงวดกว่ามาตรฐานปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา 4. โรคสมองเสื่อมดร.โบย่าจางและดร.ซาร่าเอดาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยแพร่ผลการวิจัยเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2023ในวารสาร JAMA Internal Medicine ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือดีเมนเทียซึ่งเป็นภาวะที่ความสามารถในการคิดการจำและการใช้เหตุผลถดถอยลงผลการวิจัยระบุว่าการสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเกษตรกรรมและไฟป่ามีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดภาวะสมองเสื่อมนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยกว่า 27,000 คนซึ่งมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับผลกระทบของอายุที่มีต่อสุขภาพและการเกษียณอายุหรือ Health and Retirement Study โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการทดสอบความสามารถทางการรู้คิดทุกๆ2ปีหรือมีผู้ดูแลรายงานเกี่ยวกับความจำและการทำงานของสมองอย่างต่อเนื่องจากการประมาณการ
หากการสัมผัส PM 2.5 เป็นสาเหตุของการถดถอยของการรู้คิดและภาวะสมองเสื่อมจริงอาจมีผู้ป่วยสมองเสื่อมถึง 188,000 รายต่อปีที่เกิดจาก PM 2.5 อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการวิจัยนี้และเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าการลดปริมาณ PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดเฉพาะจะช่วยลดภาระของภาวะสมองเสื่อมในประชากรได้หรือไม่ดร.ริชาร์ด เจ โฮสต์ผู้อำนวยการสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติของ NIHกล่าวว่าเนื่องจากเราสามารถได้รับผลกระทบทั้งจากมลพิษทางอากาศจากไฟป่าและจากการปล่อยมลพิษอื่นๆทั้งในท้องถิ่นและระดับนานาชาติข้อค้นพบเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการวางนโยบายด้านสุขภาพได้ดีที่สุด 5. การติดเชื้อนอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจงานวิจัยล่าสุดโดยอีจิงเฟิงและคณะที่พิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature Communications ในเดือนเมษายนปี2024ได้ศึกษาผลกระทบระยะยาวของ PM 2.5 ในอากาศและองค์ประกอบของมันที่มีต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อที่ไม่ใช่ระบบทางเดินหายใจเช่นทางเดินปัสสาวะลำไส้เยื่อหุ้มสมองเป็นต้นโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากผู้มีสิทธิ์รักษาพยาบาลกว่า67ล้านคนทั่วสหรัฐในช่วงปี2000ถึง2016ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ที่มีระดับ PM 2.5 สูงประชากรก็จะมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลจากการติดเชื้อสูงขึ้นตามไปด้วยโดย PM 2.5 ทุกๆ 3.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10% นอกจากนี้ยังพบว่าในบรรดาสารประกอบใน PM 2.5 ซัลเฟตนิกเกิลและทองแดงมีบทบาทสำคัญต่อผลกระทบนี้มากที่สุดและเมื่อจำแนกตามแหล่งกำเนิดจะพบว่า PM 2.5 ที่มาจากการเผาน้ำมันเชื้อเพลิงถ่านหินและการจราจรมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับความเสี่ยงของการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าการได้รับ PM 2.5 ในระยะยาวโดยเฉพาะจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการจราจรนอกจากจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการติดเชื้อในระบบอื่นๆที่มักถูกมองข้ามไปด้วย